เหรียญ10บาทขายได้เลยวันนี้นะครับคลิปนี้มาแนะนำเหรียญ10บาทที่ขายได้เลยแล้วก็พบเจอกันบ่อยนะครับมีโอกาสพบเจอได้จริงๆในระบบหมุนเวียนนะครับถึงแม้ว่าเหรียญอาจจะไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนแต่ก็คือเดี๋ยวมาแนะนำให้กับ FC ให้กับมือใหม่ได้รับทราบกันนะครับก็มือเก่าน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเหรียญ ที่พอจะหาได้นะครับก็คือเหรียญ10บาทปี41นะครับผมไม่ได้พูดถึงปี31นะครับปี31อาจจะหายากมากกว่าปี41นะครับไม่ใช่อาจจะปี31หายากมากกว่าปี41เยอะนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตที่น้อยกว่านะครับปี31จํานวนการผลิตแค่6,200เหรียญเท่านั้นเองนะครับส่วนปี41นะครับเหรียญ10บาทปี41จํานวนการผลิต9 8 8 0 0 0 0เหรียญนะครับ นี่นะครับเหรียญส0ปี41อันนี้ก็คือเป็นปี41หมดเลยนะครับได้มายังไม่ได้ขายเลยนะครับก็คือเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับชุดนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนยังไม่ได้ขายนะครับเหรียญส0บบาทปี41นะครับผลิต900,000กว่าเหรียญไม่ถึง1ล้านเหรียญน,นะครับราคาซื้อขายกันในกลุ่มตอนนี้นะครับ100ถึง120บบาทนะครับสภาพผ่านการใช้งานถ้าเกิดว่าเป็นสภาพสวยๆก็ สภาพสภาพสภาพสวยๆราคาจะดีขึ้นไปอีกนะครับผ่านใช้น้อยไม่ผ่านใช้ก็หลายร้อยถึงหลักพันบาทนะครับราคาที่เขาขายกันนะครับส่วนราคารับซื้อนะครับเหรียญสิบาทปี4-1สภาพผ่านการใช้งานตอนนี้ ทางเพจผมสลาลมคอย FC แล้วก็ช่อง u t u b e สลาลมคอย h ช n n e l นะครับผมรับซื้อเหรียญ10บบาทปี4 1หนึ่งเหรียญละไม่เกิน80บาทนะครับตอนนี้ก็คือเป็นราคาที่ผมรับซื้อได้นะครับรับซื้อ80ขายออก100นะครับผมก็มีเลทราคารับซื้อแล้วก็มีเลทราคาที่ขายออกอยู่นะครับอันนี้คือเหรียญ10บบาทปี41หนึ่งนะครับผลิต9 8 0 0 0 0เหรียญนะครับอันนี้ก็คือก็เป็นเหรียญ10บาทที่ ไม่ได้หายากจนเกินไปนะครับยังมีโอกาสพบเจอได้อยู่นะครับอันนี้ก็คือที่ส่งมาล่าสุดส่งมาให้ผมล่าสุด3 0 36เหรียญนะครับเหรียญส0บาทปี1ีหมดเลยนะครับแล้วก็อีกปีพศหนึงนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับพอที่จะหาได้นะครับอันนี้ก็คือพบเจอกันบ่อยนะครับก็คือเหรียญ10บาทปีพศ2542นะครับอันนี้จำนวนการผลิตมากกว่าปี4 1ไม่เยอะนะครับ ปี42นะครับจำนวนการผลิต1 30, ล้าน30,000เหรียญนะครับ1 30, ล้าน3 0 0 0 0เหรียญก็เป็นเหรียญที่แนะนำให้เก็บแล้วก็ให้ลองค้นหากันดูนะครับ41,42นะครับอันนี้ก็คือราคาที่ผมรับซื้อผมซื้ออยู่เหรียญละ 20บาทนะครับขายออกเหรียญละ30นะครับซื้อ20ขาย30อันนี้ก็คือมาแนะนําเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าเหรียญพวกนี้บางคนไม่เชื่อนะครับว่าซื้อขายได้จริงๆนะครับแต่ว่าบางคนพอฟังราคาแล้วเอ้ยทำไมมันถูกจังนะครับเหรียญอันไหนที่ผลิตเยอะแล้วก็ยังมีการพบเจอกันบ่อยๆนะครับราคาก็อาจจะไม่ใช่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลจริงๆนะครับก็คือพูดตรงๆเลยนะครับซื้อ20ิ ขาย30นะครับส่วนปี41ซื้อไม่เกิน80ขายเหรียญละ100นะครับอันนี้คือราคาที่ผมขายออกจริงๆนะครับปี41 42นะครับแล้วก็อีกปีพศหนึ่งนะครับที่แนะนำนะครับผมลืมหยิบตัวอย่างมานะครับก็คือเหรียญ10บาทปีพศ2543นะครับก็ยังพบเจอกันอยู่นะครับจำนวนการผลิตปีขออภัยครับไม่ใช่ปี43นะครับ ปี34นะครับถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ผมน่าจะพูดผิดนะครับ10บ,บาทปี41นะครับแล้วก็ปี42แล้วก็ปี34นะครับปี34จํานวนการผลิต1นึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกร้อยห้าสิบเหรียญน,นะครับค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะครับหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกร้อยห้าสิบเหรียญคือจำนวนการผลิตของเหรียญสิบบาทปีสามสี่นะครับอันนี้ก็คือจะปีสามสี่ก็จะผลิตเยอะกว่า ปี42นะครับแต่ก็คือราคา31มห่า34กับ42ราคาก็จะใกล้เคียงกันนะครับผมก็รับซื้ออยู่ที่เหรียญละ20บาทนะครับก็ขายออกเหรียญละ30เหมือนเดิมนะครับก็เป็นเหรียญแบบยังไงอ่ะเหรียญที่ช่องผมรับซื้อนะครับส่วนใหญ่ผมก็ทําคลิปเฉพาะเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับก็ไม่ได้ทำคลิปนอกเหนือจากที่รับซื้อนะครับยกเว้นบางคลิปที่มาแนะนำ ให้ความรู้แล้วก็อัปเดตข้อมูลจากกลุ่มซื้อขายอะไรประมาณนั้นนะครับบางเหรียญก็รับซื้อบางเหรียญก็ไม่รับซื้อแต่ว่าหลักๆแล้วผมจะทําคลิปเหรียญเฉพาะที่ผมรับซื้อเท่านั้นนะครับก็ดูคลิปพยายามดูคลิปแล้วก็แยกช่องให้ออกแล้วกันนะครับว่า คลิปจากช่องไหนนะครับเพราะว่าบางทีดูช่องของท่านอื่นช่องของอาจารย์ต่างๆแล้วก็จะส่งมาขายช่องผมมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าแต่ละคนทําคลิปไม่เหมือนกันนะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับประมาณ5นาทีขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ